าหยุดอยู่ที่บูธตรงนี้มาสถิติประเทศไทยในมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37นี่คุณปิยเทพชายผู้นี้ที่มีพอร์ตรถในมือที่พร้อมจะเสนอให้กับท่านผู้ชมกันนะครับสวัสดีครับปิยเทพครับสวัสดีครับครับโอ้วันนี้ได้ยินแววมาว่าปีนี้มาสถิติเปิดตัวรุ่นพิเศษสำหรับประเทศไทยและของโลกด้วยใช่ครับคือรุ่นอะไรครับครับเป็นรุ่นนี้เลยครับเป็นมาสถิติกิบลี่ไฮบริดรถตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมาสถิติในตลาดโลกและในประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาทั้งในด้านของเครื่องยนต์นะครับพัฒนาในด้านของสมรรถนะต่างๆและที่สำคัญเนี่ยราคาที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสนใจเรื่องเครื่องยนต์เพราะว่าการที่ได้ยินรถหรูสปอร์ตคาร์และใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยมันใหม่มากสำหรับเราในคนไทยแน่นอนนะครับอะไรคือความพิเศษและความแตกต่างตรงนั้นครับครับสำหรับในรถรุ่นนี้เนี่ยทางมาสเตอร์ติเนี่ยได้พัฒนาเครื่องยนต์โดยใช้เทคโนโลยีจากตัว Formula 1กับ Innovation Lab ของทางมาสเตอร์ติมาพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงเราจะเห็นว่าความเป็นซูเปอร์คาร์ความเป็นสปอร์ตคาร์กับความเป็นไฮบริดที่เสียงเงียบมันดูขัดแย้งกันโดยเช่นเชิงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับมาสเตอร์ติมากในการที่จะทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอิตาเลียนสปอร์ตคาร์โดยเฉพาะในแบรนด์นี้เสียงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทางมาสเตอร์ติได้พัฒนาและก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ได้โดยลดขนาดเครื่องยนต์ลงเหลือเพียง 2,000 ซีซีใช่ครับแต่สามารถผลิตแรงม้าได้สูงถึง330แรงม้าเลยทีเดียวโอ้ทำได้ยังไงครับท่านครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการใช้ระบบของตัวไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว e-booster นะที่เร่งเอาพุทธของตัวรถให้เกิดมากขึ้นการนำเทคโนโลยีจาก Formula 1เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยทำให้มาสเตอร์ติเนี่ยพัฒนารถรุ่นนี้เกิดขึ้นได้ราคาล่ะครับสำหรับมาสเตอร์ติรุ่นนี้จะเป็นยังไงครับปีนี้เราเปิดตัวรถรุ่นใหม่นี้ในราคาเพียง 5.99 ล้านเท่านั้นเองครับ 5.99 ล้านบาทซึ่งไม่เคยมีราคาอย่างนี้สำหรับมาสเตอร์ติในเครื่องสเปคอย่างนี้มาก่อนใช่ครับแสดงว่ามองเห็นความมั่นอกมั่นใจในตลาดอย่างนี้ในเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ครับบริษัทแม่ก็มีการสนับสนุนมาที่ประเทศไทยนะครับโดยมองว่าตลาดของเราเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นและรถรุ่นนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในรถที่เป็นเรือธงในการที่จะทำตลาดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่สนใจในรุ่นอย่างนี้แล้วลองมาขับมาสเตอร์ติครั้งแรกในเครื่องยนต์ประเภทนี้เราจะทำได้ยังไงครับแน่นอนครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเราเตรียมรถทดลองขับไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าหลายท่านที่อยากจะมาลองดูเทคโนโลยีว่าทำไมเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีถึงสามารถผลิตแรงม้าออกมาได้สูงถึง330แรงม้าและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอิตาเลียนสปอร์ตคาร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญมาทดลองขับรถมาสเตอร์ติกิบลี่ไฮบริดได้ครับความหรูหราไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะยังมีรุ่นอื่นในค่ายต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณปิยเทพนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเลยครับและมาที่นี่ทั้งทีก็อย่างที่ผมบอกนะครับจากที่เรารู้จักกับมาสเตอร์ติมาแล้วนี่คนที่รู้จักสัญลักษณ์นี้ดีคือโรลส์รอยซ์คันนี้แหละครับแพงที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37 53.5 ล้านบาทนี่แพงที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าไฮไลท์ที่สุดในงานต้องตัวนี้และตัวนี้นี่แหละครับสุภาพบุรุษคนนี้ที่จะบอกผมได้ดีที่สุดว่าคืออะไรราคาเท่าไหร่คือคุณกฤษดานั่นเองสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธของโรลส์รอยซ์ครั้งแรกในชีวิตที่มาใกล้รถราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้คันนี้ 42.5 ล้านครับครับจะเป็นตัว New Ghost คันนี้คือ Full Option ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี Option เต็มไปหมดในคันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าราคามันดีขึ้นมาถูกต้องครับทีนี้ราคาจะดีมากกว่า 42.5 ล้านก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แน่นอนครับเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากความสนของเจ้าของเจ้าของรถละคือตัวนางฟ้าสเปียร์กับเอ็กซ์ตาซีเนี่ยครับอันนี้คือตัวเหล็กสเตนเลสนะครับซึ่งโบกขึ้นมาครับเราจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลกลาสก็ได้จะเปลี่ยนเป็นทอง 24K ทอง 18K ก็ได้ก็ได้แล้วแต่นะครับใน New Ghost เนี่ยจะมีทั้งตัว Standard Wheelbase และตัว Extended ครับจุดต่างคือ17เซนนะครับ17เซนซึ่ง17เซนเนี่ยจะไปอยู่ภายในแคบินผู้โดยสารล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่เลือกตัว extended เนี่ยจะได้พื้นที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นความโอ้โถงของในห้องผู้โดยสารนี่คือจัดมาให้กับ17เซนติเมตรที่กว้างขึ้นถูกต้องยาวขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในรุ่นนี้รุ่น extended เนี่ยเราเพิ่มเบาะที่เราเรียกว่า serenity seat ได้หมายความว่าคืออะไรครับเราคิดถึงเครื่องบิน first class ที่นั่งใช่ไหมครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าครับซึ่งเหมือนกันครับคือเบาะเนี่ยจะเอนได้มากกว่าคันนี้เนี่ย
มีการพัฒนามากกว่า5ปีนะฮะโดยการพูดคุยกับลูกค้าทั่วโลกว่าถ้าเกิดจะมีนิวโกสออกมาเราต้องการอะไรบ้างนะฮะในเวลาเดียวกันเนี่ยทีมงานเนี้ยจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่เขาก็จะบอกว่าในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะในเทสของผู้บริโภคนั่นเองครับคันนี้ประกอบเสร็จปุ๊บใจร้อน จับบรรจุเครื่องบินตรงมาจากสหราชอาณาจักรมาที่ประเทศไทยกรุงเทพเลยครับเพื่อจะให้ทันวันนี้ครับมันคันนี้ก็ถือว่าใหม่แกะกล่องเอี่ยมๆจากที่กู๊ดมูดมาเลยครับคือเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณชนในเมืองไทยเป็นครั้งแรกที่วันนี้คือวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าแน่นอนนะครับยอดที่จะเกิดขึ้นมองไปในอนาคตของโรลส์รอยซ์ด้วยเนี่ยครับเรามองไว้อย่างไรแน่นอนที่สุดนิวโกสครับทั้งตัวสั้นและตัวยาวจะเป็น volume driver ของเราในปลายปีนี้ครับไปถึงปี2021-2022ตลอดทั้งปีหน้าและปี22ปีหน้านี่แน่นอนครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้จากค่ายโรลส์รอยซ์ประเทศไทยผมมั่นใจว่าคันนี้เนี่ย New Ghost Extended เนี่ยแน่นอนที่สุดจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37แวะเข้ามาดูนะฮะนี่คือไฮไลท์นู่นคือแพงสุดแต่นี่คือไฮไลท์สุดๆที่เกิดขึ้นกับโรลส์รอยซ์ของประเทศไทยแล้วนะครับไม่จบฮะยังมีแบรนด์หรูอีกแบรนด์นึงที่น่าจะตามมาต่อคือ Aston Martin ที่เราจะข้ามไปดูตรงนู้นนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นบุญตาเราจริงๆที่เราได้เห็นในครั้งนี้นะครับและหวังว่าก่อนยินดีเราจะได้กลับมาสัมผัสกันใหม่อีกครั้งครับผมขอบคุณครับกฤษดาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเวลาข้ามดูอีกแบรนด์นึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับวันนี้พามาเดินรถหรูนี่นะครับเจอแต่สุภาพบุรุษดูแลรถหรูหรากันทั้งนั้นเลยแล้วครับและนี่ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เจมส์บอนด์ตั้งแต่สมัยยุคด็อกเตอร์โนจะรู้จักรถรุ่นนี้นะครับก็คือมีชื่อว่าแอสตันมาร์ตินครับผมแอสตันมาร์ตินนั่นเองนะครับแล้วผมกำลังอยู่กับคุณชัชชัยนะครับสวัสดีครับชัชชัยครับสวัสดีครับคุณชัชสวัสดีครับดูแลเรื่องของแบรนด์ตัวนี้โดยเฉพาะใช่ครับผมนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37ครั้งนี้เนี่ยแอสตันมาร์ตินมาพร้อมกับอะไรแอสตันมาร์ตินวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับโปรดักต์แล้วก็นวัตกรรมนะครับที่ต้องการจะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างตามคอนเซ็ปต์ของงานนี้ที่บอกว่า one ever chase นะครับวันนี้เนี่ยแอสตันมาร์ตินเนี่ยเชฟแล้วก็เชนนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มฐานลูกค้าเรามากขึ้นด้วยการนำรถคันนี้ครับอเนกประสงค์คันแรกของแบรนด์แอสตันมาร์ตินวันนี้เนี่ยรถคันนี้มาด้วยความเป็นยูทิลิตี้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถขับรถที่มีกำลังแล้วก็สามารถใช้ความยูทิลิตี้เนี้ยในกิจกรรมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากความที่เป็นสปอร์ตคาร์แต่เพียงอย่างเดียวดูจากข้างหน้าและผมสังเกตดูมันมีความแตกต่างแน่นอนโดยเฉพาะตรงวิงแบทใช่ครับคืออะไรครับวิงแบทตัวนี้เป็นวิงแบทที่ใหญ่ที่สุดของแอสตันมาร์ตินที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าใหญ่กว่าทุกๆรุ่นของเราเลยใช่ครับนะครับก็แสดงถึงพละกำลังครับแสดงถึงความสุขุมแล้วก็เวลาที่ลูกค้าขับรถใช่ไหมครับมองกระจกหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแอสตันมาร์ตินได้อย่างชัดเจนโอ้ต้องการเห็นให้จุดนี้ชัดมากขึ้นครับผมถ้าเราไปดูด้านข้างของรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่แอสตันมาร์ตินตัดสินใจทำ SUV ออกมาโอ้โหมันมีความเก๋ไก๋ขึ้นมาตรงจุดนี้ด้วยนะฮะใช่ครับผมเรามาดูกันนิดนึงฮะอันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะดีไซน์นะครับถ้าเราดูแอสตันมาร์ตินคันนี้เนี่ยเป็นรถSUV หรือเอเนกประสงค์ถ้าเราเห็นเฉพาะดีไซน์ตรงบอดี้นี้นะครับทั้งหมดที่เห็นนี่นะเราจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแต่เราจะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับรถซุปเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตครับก็จะไปลิงก์กับอินทีเรียภายในที่เรารังสรรค์เบาะหนังแท้ที่ดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่าบริษัทเบาะหนังเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีเช่นเดียวกันโอ้โห Office of Wearator นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทหนังชั้นนำของสกอตแลนด์สกอตแลนด์ด้วยใช่ครับผมราคาล่ะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ตั้งเอาไว้ Aston Martin เราเริ่มต้นที่ราคา 19.9 ล้านบาทนะครับเป็นตัวentry model ซึ่งราคานี้เรามาเปิดตัวเฉพาะในงานมอเตอร์ Expo ครั้งที่37นี้เท่านั้นวันที่ยืนค่อนข้างผมเนี่ยนะ 19.9 ล้าน 19.9 ล้านใช่ครับครับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ V8 นะครับ 4.0 ลิตร550แรงม้าแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับเขามาด้วยเกียร์9สปีด9สปีดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมูทหรือว่าตอนที่รถเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ารถคันนี้กระชากหรือกระตุกทำให้เสียอรรถรสในการขับขี่เพราะฉะนั้นก็เลยจะตอบสนองความเป็น luxury SUV ได้อย่างชัดเจนมากสำหรับ Aston Martin PDX คันนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสุภาพบุรุษนะฮะในเครือของ MGC Asia ที่ดูแลแบรนด์หรูระดับนี้กับ Aston Martin นะครับพร้อม
ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันนี้ทำไมพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับความหรูหราของตลาดรถยนต์หรูหราในประเทศไทยนะครับรีบมาเถอะครับงานนี้มีอะไรดีๆเยอะแม้ว่าเรากำลังจะต้องเจอกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงแต่นี่ก็ชี้เห็นนะครับว่าการแข่งขันของตลาดรถยนต์ระดับหรูหราทั้งหมดในประเทศไทยยังเป็นตลาดที่สำคัญของโลกครับได้เวลาครับแล้วเจอกันนะฮะ